งอเมริกาที่ไม่เครื่องไปเนี่ยอยู่บนเรือนะครับนี่จะได้ตัวที่ไม่เครื่องไปไม่ได้มาใช่ไหมเขาไปก็ต้องมาเยี่ยมญาติที่ชลบุรีมาขอมาแต่ไม่ได้ไปเครื่องที่นี่อ๋อมีใจดีที่รู้จักเขาจะให้เครื่องที่เครื่องเดี๋ยวต้องบอกเพราะว่าบอกผู้ว่าด้วยบอกผู้ว่าเราได้มีสองเครื่องเราไปที่นี่เราเครื่องมาที่นี่นะฮะคุณนี่ได้เจอกันเพื่อนร้านเขาขอให้ขอไปแล้วก็เดินไปที่หมอเขาชื่ออะไรไหมหมอหมอพิจิตรในโอกาสนี้ที่ทางสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกาได้มา
ในครั้งนี้จึงเพิ่มเติมในเรื่องของความเข้มข้นก็คือทางคณะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒินะฮะจะได้มาถ่ายทอดนะฮะในเรื่องขององค์ความรู้ทางการแพทย์แล้วก็ทางสาธารณสุขให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ของใน4จังหวัดก็ประกอบด้วยจังหวัดพิจิตรจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีซึ่งก องค์ความรู้เหล่านั้นไม่สามารถที่จะหาได้ในตำราตำราแต่เป็นประสบการณ์จริงในชีวิตซึ่งทุกท่านได้สะสมกันมาอย่างมากมายนะฮะซึ่งองค์ความรู้นี้ก็คงจะเกิดประโยชน์แก่ทางคณะแพทย์รุ่นน้องๆแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลของเราต่อไปนะครับซึ่งทางจังหวัดพิจิตรต้องกราบขอบพระคุณทางสมาคมแพทย์ไทยเรียนท่านไพฑูรย์แก้วทองอดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านผู้ว่าการจังหวัดรองผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้มีเกียรติและผู้ร่วมประชุมทั้งหลายผมรู้สึกปลาบปลื้มมากที่ได้มีโอกาสกลับมาเป็นครั้งที่สองเหมือนผมได้กลับมาบ้านเก่านะครับพ่อผมมีเริ่มชีวิตที่นี่เมื่อ10ปีที่แล้วแต่ที่ท่านว่าได้เริ่มชีวิตใหม่ที่นี่แล้วก็นี่กลับมาเป็น10ปีเหมือนกันครบรอบ10ปีนะครับบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากครับเพื่อนๆที่เคยมาแล้วก็ได้มาเห็นก็ชมว่าบ้านเมืองสะอาดมากน่าอยู่เงียบๆดีนะครับเห็นก็เห็นด้วยโรงพยาบาลนี่เปลี่ยนแปลงมากเลยจาก10ปีที่แล้วนะครับสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ทำโปรเจกต์ต่างๆนี่ดีมากครับเพราะผมเดินทัวร์ตลอดในระหว่าง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่ผมก็ได้มาเจอที่นี่ขอชมเชยนะครับแล้วก็งานนี้ผมขอบคุณทีมงานพิจิตรที่ทำงานกันแข็งขันมากเราติดต่อกันตลอดนะครับถ้าไม่ได้ทีมงานที่แข็งขันอย่างนี้งานมันก็จะไม่เกิดขึ้นขนาดนี้ผมก็ไม่คิดว่าเราจะมีออดิเอนซ์มากขนาดนี้นะครับเพราะปกติเราก็ทำกันเงียบๆแต่อันนี้เป็นงานที่เราอันนี้แล้วเราจะมีโปรเจกต์เราเรียกว่า Rural School Health Project นะครับซึ่งเราได้ให้โรงเรียนทำโปรเจกต์ขอสิ่งที่เขาต้องการไปแล้วเราก็จะมีทีมหนึ่งหลังจากจบงานนี้เขาจะไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆเหล่านั้นมี4โรงเรียนที่เราได้มาช่วยเหลือเขานะครับแล้วก
ิดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ตามที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้กล่าวรายงานมานั้นทำให้ได้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะต้องพัฒนาความรู้ทักษะในการรักษาผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจะนำองค์กรไปสู่ความเจริญในการให้บริการรักษาพยาบาลในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อประเคียนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมายุ84พรรษาในปีพุทธศักราช2554ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกาจังหวัดพิจิตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลพิจิตรได้เล็งเห็นจุดความสำคัญแต่จัดงานในครั้งนี้ขึ้นการจัดประชุมวิชาการสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกาโรงพยาบาลพิจิตรของแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลเภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขในจังหวัดใกล้เคียงในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงแนวคิดที่จะพัฒนากระบวนการรักษาพยาบาลให้ทันต่อสถานการณ์และทันต่อความก้าวหน้าในด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของหลายประเทศโดยการทำให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้โดยมีแบบอย่างและแนวทางในการดำเนินการการรักษาพยาบาลไปพร้อมๆกันซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งผมรู้สึกยินดีการที่กับประชาชนในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงที่จะได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการที่ดีและทันสมัยในด้านการรักษาพยาบาลในนามของจังหวัดพิจิตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลพิจิตรขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาบรรยายในวิชาการและเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ขอขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาลพิจิตรที่ได้ทุ่มเทพลังความสามารถในการจัดการและก็ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอให้ท่านนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับองค์กรและประชาชนในเขตพื้นที่ที่เราจะต่อไปขอให้การจัดการประชุมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และให้องค์กรของท่านเป็นองค์กรที่มีคุณค่าคุณภาพที่มีความเคลื่อนไหวในการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาและทุกท่านมีความผาสุกความเจริญต่อไปแบบนี้ในเวลาทุกคนแล้วจึงได้เปิดการประชุมวิชาการสมาคมแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาวันนี้นะครับ